อะไรทำนองนั้นแหละครับพอได้นะพอได้นะครับก็พยายามรอท่านชัยไม่รอนะเราไปนะเอาล่ะต้องให้ฟังกันพอสังเกตหลงทางไหมครับเมื่อกี้เนี่ยจับทางได้นะว่าเรื่องฌานฌานหรือญาณอย่างรู้หรืออภิญญาผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาแน่นอนนะฮะกลุ่มนี้จะต้องได้หนึ่งหยุดแล้วหนึ่งเลยนะครับหยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสหยุดนะคำว่าหยุดไม่ใช่ว่าไม่ใช่คำว่าหมดแล้วนะต้องเข้าใจความหมายให้ได้ไม่ใช่หมดกิเลสนะกิเลสนั้นมีทุกคนพระอรหันต์ทุกพระองค์ขออนุญาตสุภาพหน่อยนะพระอรหันต์ทุกตัวต่างก็มีกิเลสทั้งหมดจำได้ครับเล่นเป็นตัวเลยไม่รู้มีจริงหรือเปล่าพระอรหันต์เนี่ยมีทั้งหมดกิเลสโอเคนะแต่กิเลสสามารถทำอะไรเขาได้แน่นอนมีแต่ตัวเดียวเนี่ยครับเกิดปุ๊บหยุดปั๊บไม่มีผลกิเลสที่ว่านั้นไม่มีผลกับพระอรหันต์ถ้าบอกว่าบุหรี่ที่ผมคาบอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นกิเลสมันเกิดปุ๊บมันก็ไม่มีผลที่จะมาทำลายลุงหงอกได้เนี่ยจะให้ผู้ฟังคิดยังไงพูดจบจะให้ผู้ฟังคิดยังไงคนยืนพูดกับคนนั่งฟังจะให้ผู้นั่งฟังคิดยังไงผู้ประจบเนี่ยใช่ไหมครับคิดอะไรก็คิดไปเฉยครับเป็นไรไปเพราะความคิดมันสกัดกั้นกันไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ไหมได้มันห้ามความคิดกันแหละกันมันทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแล้วใครจะมาห้ามความคิดผมก็ไม่สามารถห้ามความคิดของท่านได้หรอกใช่ไหมฮะแต่ผมเรื่องผมก็เล่าให้ฟังก็แค่นั้นเองถ้าคิดถ้าสรุปว่าคือสรุปนั้นมันไม่คิดนะคำว่าสรุปมันเกินคิดนะคิดไปคิดมาคิดไปคิดไปสรุปแล้วนะเนี่ยพอสรุปปุ๊บก็เลือกทำนะเลือกปฏิบัติแล้วต้องอยู่ในรูปกรอบนี้ด้วยครับหลังจากคิดแล้วตัดสินใจแล้วเลือกแล้วเงี้ยต้องเป็นอย่างนั้นด้วยโอเคไหมนี่คำว่ากิเลสกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บไม่สามารถทำอะไรทำลายทำอะไรพระอรหันต์ทำไม่ได้เป็นภาษาตายนะครับภาษานี้เป็นภาษาคงที่น่าจดจำไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับเผื่อว่าท่านทั้งหลายไปเจอพระอรหันต์ทั่วไปตามท้องตลาดสดแห่งพวกนี้นะครับก็จะได้มีหลักของการพิจารณาไม่ฉะนั้นแล้วตัวเราก็จะไปกล่าวโทษกันสารพัดกล่าวโทษไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาจะมีความแปลกในหนึ่งนะครับเขาจะเป็นอะไรก็ได้ก็จะทำตัวยังไงก็ได้ด้วยก็พอจะอธิบายได้ว่าอย่างเช่นจี้โกงนี่เป็นต้นคนไหนที่ติดตามเรื่องราวของคำว่าจี้โกงอรหันต์จี้โกงนะทำนองนั้นนะครับเขาจะทำตัวไงก็ได้เพราะมนุษย์พันนั้นพระอรหันต์เขาจะเป็นทุกอย่างได้หมดบอกให้ทราบไว้นะครับพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นให้รู้เนื้อพระอรหันต์คุณสมบัติจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นะทำนองนี้ครับก็อยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นภาษาตายต้องจำไว้หน่อยครับนานๆทีจะได้ยินภาษาพวกนี้จากคนทั่วไปไม่ค่อยได้ยินเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่าประสบการณ์ท่านหรือว่าข้อมูลของท่านที่สะสมมาก
ข้อมูลที่ว่านั้นผมจะเรียกว่าดาต้าเบสของท่านแต่ละคนแต่ละคนแต่ละยูนิตจะไม่เหมือนกันนะครับลูกกับแม่แม่กับลูกก็ไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันความไม่เหมือนกันเนี่ยมาแชร์กันได้ไหมตรงนี้นาทีนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับถ้าแชร์กันหาความต่างไอ้ความต่างที่ได้คือปัญญาที่ท่านได้กลับไปครับนะไม่ใช่ความเชื่อถ้าความเชื่อมันไม่หาความต่างไม่ได้ครับสังเกตดีภาษาพวกเนี่ยเชื่อปุ๊บฉันเชื่อแล้วฉันไม่ต้องไปเที่ยวกับใครหรอกเนี่ยไม่ต้องไปคอมเพลกับใครหรอกมันเชื่อซะแล้วมั่นแล้วประมาณนั้นครับต้องหาความต่างให้ได้จึงจะเป็นปัญญานะครับเหมือนเราดินสอยิ่งเรายิ่งแหลมประมาณนั้นครับถ้าบอกว่าเราดินสอคือความคิดเนี่ยยิ่งคิดยิ่งแหลมยิ่งคิดยิ่งแหลมครับสุดแหลมคืออะไรก็คือสุดคิดสุดคิดคือหยุดคิดนั่นนะครับปัญญาตอนนั้นออกมาแล้วเป็นเพียวด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านใช้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่นะมาแล้วมาแล้วพระเอกมาแล้วเดี๋ยวรอท่านชั่วนิดหนึ่ง นะนะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเข้าท่าเนาะเราดินสอคือความคิดส่วนปลายดินสอเห็นภาพไหมครับก็คือสุดคิดคิดจนสุดความคิดจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมครับมนุษย์ทั่วไปก็ยังคิดอยู่เท่านั้นแหละครับ 8,000 ล้านคนคิดเท่านั้นแหละครับคิดแล้วยังต่อไปเป็นความฝันอีกนะรู้ไว้ยังไหลไปยังเป็นความฝันอีกความฝันก็มาจากความจำความฝันท่านทั้งหลายนะฮะจำได้ครับมันมาจากความจำถามว่าความจำหรือว่าอะไรจำสิ่งที่จำคือสมองแล้วนี่นะครับมันจำมันไม่ใช่จำเฉพาะชาตินี้นะแอมาชาตินี้คือจำอีกรอบชาตินี้คือปัจจุบันปัจจุบันจะเริ่มต้นตั้งแต่เสียสละเริ่มแอมากันแล้วกันมาถึงวันนี้นาทีนี้นั่นเองครับล้วนจะเป็นความจำหมดแล้วเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ทุกท่านแอมาต้องจำต้องจำภาษาเนื่องจำเมื่อวานนี้ก็เป็นปัจจุบันเพราะมันตั้งแต่เริ่มต้นแอมาถึงนาทีนี้เมื่อวานนี้ก็อยู่ในข่ายของปัจจุบันเพราะฉะนั้นให้นึกถึงว่าเป็นภาพของแมโครคือกว้างใหญ่ไพศาลวิธีการคิดที่จะสรุปง่ายมันมากเหลือเกินนะแต่แอมาถึงนาทีนี้ทีนี้คำว่าอดีตตามภาษาที่สื่อสารกันอย่างเช่นพูดก็ว่าเมื่อวานนี้คืออดีตอาทิตย์ที่แล้วคืออดีตมันล่วงเลยมาแล้วอดีตที่ว่านี่มันซ้อนอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับงั้นเรื่องเมื่อวานเรื่องของไมโครอาทิตย์ที่แล้วเรื่องของไมโครนึกนะครับนึกออกครับมันเป็นขนาดเล็กนั่นเองมันอยู่ตรงนั้นคำว่าอดีตตรงนี้นะฮะให้เข้าใจให้ได้ถ้าพูดถึงลุงออกก็ต้องอธิบายอย่างที่กำลังได้ฟังเวลานี้แล้วท่านก็ต้องอะไรล่ะบันทึกเอาไว้หน่อยไม่งั้นมันแยกไม่ออกอดีตปัจจุบันเนี่ยครับมันมีคำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอด้วยทีนี้มันมีคำนี้ด้วยเข้ามาประกอบคำว่าปัจจุบันจริงๆคือวินาทีนี้เท่านั้นนะนะหายใจทิ้งไปหนึ่งทีอ้าวหายไปแล้ววิธีนี้มันเป็นวินาทีใหม่แล้วเหมือนใครจะเซตซีโร่ได้ตรงนี้จึงจะเป็นปัจจุบันเสมอทันสมัยใหม่เสมอคือสามารถเซตซีโร่ได้ถ้าเป็นความคิดคือหยุดความคิดได้นะถ้าเป็นความคิดนะจะหยุดความคิดตรงนี้ได้เห็นไหมแต่เป็นภาวะหลุดเข้ายังสู่พระธรรม
ก็ต้องเอาภาษาพุทธเจ้ามาพูดถึงคำว่าอากาลิโกอากาอามันแปลว่าไม่อากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปัญจิโกปัจจตังเวทิตาโพยืนปัจจตังนี่แปลว่าเป็นความเฉพาะตัวนะครับเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับหนึ่งหนึ่งต้องไม่มีสองถ้าหากว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี้ยมันเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าหนึ่งไม่มีสองแน่นอนประมาณนั้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะอากาลิโกเนี่ยท่านก็บอกกับชาวโลกได้ว่าหนึ่งไม่มีสองแน่นอนอย่างเงี้ยภาวะนี้มันเป็นอย่างนั้นปัจจุบันปัจจตังโดยแท้แน่นอนนะฮะเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองเมื่อกี้พูดคำว่าวินาวินาทีเท่านั้นนะวินานี้วินาทีเนี้ยเรามาพูดกันแค่ภาษามนุษย์ทั่วไปที่จะพอจะเข้าใจกันได้แต่วินาทีที่เป็นอากาลิโกน่ะมันจะต้องย่อยไปทีหนึ่งเช่นเศษหนึ่งส่วนพันล้านของวินาทีนี้เศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีนี้ดูสิมันเร็วขนาดไหนเศษหนึ่งส่วนล้า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 นของวินาทีนี้แปลว่าไม่มีสิทธิ์นับเลยถึงจะเซตซีโร่จริงๆได้จริงจะเรียกว่าอากาลิโกได้และอากาลิโกที่ว่านี้ถ้าโยงไปยังภาษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ไปแตะเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมินั้นต้องลบ 273.15 องศาเซนเซียสเห็นไหมไปแตะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไปแล้วก็คือศูนย์องศาเคลวินนั่นเองมันอยู่ที่ไหนทีเนี้ยอยู่ที่ศูนย์กลางของโลกใบนี้ไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมครับไปกันใหญ่แล้วถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์มันอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องแลบเขานั่นแหละเข้าไหมห้องทดลองเขานั่นแหละถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมชาตินี่แหละอยู่ในธรรมชาติโลกใบนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมอ้าวใช่ถ้าใครบอกว่าโลกนี้คือวิทยาศาสตร์นี่มันคุยกันตอบไม่ได้นะพี่นะไม่รู้มันคุยกันตอบไม่ได้นะโลกวันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองเห็นไหมคำว่าเกิดเองไม่เป็นอัตโนมัติดับเองก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเกิดเองดับเองเนี่ยโลกวันนี้คือธรรมชาติมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติสิ่งที่ว่านั้นคือพระธรรมนั่นเองพระพุทธพระธรรมเนี้ยค่อยๆตามภาษาทีละน้อยสองน้อยไปครับแล้วจะรู้ว่าทีนี้มาถึงตัวเราทีเนี้ยตัวเราท่านก็ใช่ผมก็ใช่ทั้งหมดเราเรียกว่าตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นท่านอยู่หน้าจอกับผมยืนพูดอยู่ในจอขอให้เมคเซนส์ให้ได้ว่าคำว่าเราคำนี้ให้อยู่ให้ได้มันที่จะไปต่อได้ยังเข้าใจกันละกันได้คำว่าเราเนี่ยเห็นไหมทีนี้พอเวลาคำว่าเราท่านอยู่ต่อหน้าผมอยู่ต่อหน้าท่านในด้านถึงความอะไรนะในด้านถึงความรู้สึกเป็นจริงด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันแม้จะบอกว่าเราก็ไม่เหมือนกันง่ายที่สุดก็คือถ้าผมยกมือข้างนี้เป็นข้างขวาข้างขวาข้างขวาขณะเดียวกันท่านก็ยกข้างขวาดูสิลองเลยครับยกมือขวาดูสิครับเห็นไหมขวาของท่านขวาของผมเป็นซ้ายของท่านใช่ป่ะ
ใช่ไหมครับใช่นะใช่นะใช่นะขวาของท่านเป็นขวาผมถ้ามองนี่คือท่านมองขวาแต่เป็นซ้ายของผมอ่ะเนี่ยมันจะกลับกันอย่างนี้นี่แค่คอมมอนที่สุดแล้วเนี่ยคอมมอนที่สุดแล้วคอมมอนคือสามัญที่สุดแล้วแม้จะอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยมันก็ยังคือความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันและใครจะแทนความรู้สึกกันและกันได้เนี่ยเห็นไหมครับต้องคิดในเชิงแทนความรู้สึกกันและกันให้ได้แล้วจะไปกันได้มิตินี้เป็นมิติที่มันแค่นิดเดียวฮะแต่มันโอ้โหครับขวาผมจะเป็นซ้ายท่านขวาท่านก็เป็นซ้ายผมเพราะฉะนั้นคนสองคนหันหน้าใส่กันพูดกันไม่เข้าใจกันมันก็ทะเลาะกันคือตรงนี้เองเห็นไหมครับชัดๆเลยเพราะฉะนั้นคำสอนก็มีว่าจงพยายามนะความจริงถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องพยายามเลยจงพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราก็แปลว่าใจคือความนึกคิดจงพยายามเอาความนึกคิดของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นความนึกคิดของเราบ้างคำว่าบ้างตัวนี้เป็นภาษาที่ยืดหยุ่นนะครับจงเอาความคิดของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นความคิดของเราบ้างเห็นไหมมันจะเชื่อมกันแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับถ้าจุดนี้เชื่อมกันไม่ได้ไปไหนก็ทะเลาะกันมนุษย์เราให้ทราบไว้หญิงไปกับหญิงก็ทะเลาะกันชายไปกับชายก็ทะเลาะกันหญิงกับชายยิ่งทะเลาะหนักเพราะอะไรโดยเพศมันอยู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วโดยความเป็นเพศมันก็ตรงข้ามกันอยู่ชัดๆอยู่แล้วเห็นไหมฮะโดยความเป็นเซนส์ที่ว่าเนี่ยมันก็ตรงข้ามอยู่แล้วทำไมจะ mix and match ของเซนส์ให้อยู่ในที่เดียวกันไอ้ตรงนี้ปัญญานะบอกให้ทราบไว้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไหลๆนะนี่คือปัญญานะก็ต้องปัญญาถึงจะสอดแทรกตรงนี้ได้ง่ายความรู้ทั่วไปเนี่ยไม่มีทางเลยให้รู้ไว้ความรู้กับทางใครทางมันล่ะครับท่านก็รู้ของท่านความรู้คณิตศาสตร์ว่าไปท่านก็รู้ของท่านความรู้วิทยาศาสตร์สาขาใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าเรามา mix and match ในเชิงธรรมชาติแล้วเนี่ยต้องเข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังนั้นด้วยมันธรรมชาติมันจึงยิ่งใหญ่ครับยุคนี้นะฮะยุคผู้คนจะเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคำตอบยังไม่ถึงสุดท้ายแล้วครับแต่อธิบายได้ยุคนี้แหละเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจธรรมชาติยิ่งขึ้นมันตรงคำว่าพุทธศาสนาไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมมันจะมาเข้าหากันนะฮะไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมความเจ็บปวดคือทุกข์นะเห็นไหมเอาทุกข์มาเป็นคำถามเอาความเจ็บปวดเป็นคำถามให้เราหาคำตอบอยู่ในที่เดียวกันขึ้นเป็นลำดับเพราะถูกธรรมชาติบีบธรรมชาติว่าด้วยความร้อนแล้งเห็นไหมธรรมชาติว่าด้วยความอะไรล่ะชุ่มฉ่ำเปียกแฉะภาษาที่เขาใช้ในสากลโลกเขาก็อะไรลานิญาเลยเอ็นนิโยลานิญาใช่หวังรู้นะภาษาสเปนผมก็ไม่เคยจำไม่ได้บรรดาสักทีหนึ่งพวกนี้นะเห็นไหมร้อนกับร้อนกันโอ้โหสุดขั้วเลยเวลาเนี้ยซีโร่ส่วนหนึ่งมันร้อน
ชิโร่ส่วนหนึ่งก็ไม่ร้อนทีเนี้ยส่วนไหนที่มันไม่ร้อนมาทีเนี้ยคำว่าร้อนคำเดียวนี่นะครับลบ5องศาก็เป็นร้อนให้ดูว่าแต่ความรู้สึกเรามันเย็นมันหนาวแต่โดยทางด้านวิชาการจริงก็ยังบอกว่าร้อนอยู่นะลบ5องศาลบ100องศาเซลเซียสยังมีคำว่าร้อนอยู่นะเราเรียนหนังสือว่ามันมีความร้อนแฝงไงเคยเรียนวิทยาศาสตร์ความร้อนแฝงก็เรียนยากมากนะครับไม่รู้คือไปเรียนตัวสมมติหมดโจทย์ขึ้นมาก็เป็นสมมติสมมติแล้วก็รู้เราก็ตลอดจำสมมติคิดในเชิงสมมติเห็นไหมครับตอบก็ตอบในเชิงสมมติมันไม่มีทางเลือกอื่นในการที่ศึกษาแต่ถ้าหากว่าไปเรื่องธรรมชาติจริงๆนะฮะต้องสมมติเลยมันใช้เรื่องเลยใช้ความรู้สึกเลยที่จะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สึกล้วนๆเลยแหละครับและความรู้สึกที่ว่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่นั่นเรื่องความรู้สึกพอผมพูดมาถึงเรื่องนิสัยใดผมก็อดไม่ได้จะเป็นแมนครับเขาพยายามที่จะให้ทุกท่านมีความรู้สึกสิ่งที่มันครับเราถ่ายตามความรู้สึกจุดนี้มันตรงให้เป๊ะเลยคือภาษาคือคำพูดเนี่ยใช่นะคือสติครับเมื่อใดที่มีสติอยู่เมื่อนั้นเรามีความรู้สึกอยู่แน่นอนครับสติกับสมาธิของคู่กันมันของติดกันเป็นทวีวันนะครับจำด้วยครับพูดเรื่องสติก็ได้เรื่องสมาธินี่ผมจะมาเน้นหนังเรื่องของสติซะมากกว่าครับสติคอนเซสคนที่ขาดสติทั่วๆจะบอกว่าบ้าไม่สติธรรมะครับผิดวินยูชนเนี่ยคนที่ขาดสติในรูปแบบที่อยู่ในสังคมว่าเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเราว่าร้อนแต่เขาว่าเย็นแปลว่าความรู้สึกเขามันจะกลับกันความรู้สึกเราเป็นร้อนเขาบอกว่าเป็นเย็นนั่นนะคือในสิ่งที่บอกว่าไอ้พวกไม่มีตามภาษาโลกโลกหรือเข้าใจของคำว่าปุถุชนแต่ไม่มีสติในธรรมทีนี้ครับก็เป็นลักษณะไร้สติ unconscious ใช่ไหมครับมันจะกลับขั้วกลับข้างกันนะไร้สติที่มันไร้สติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาวะที่มาพูดกันผ่านภาษานะครับก็ต้องใช้ภาษาในการที่จะมาคุณครับผม thank you very big ก็ต้องใช้ภาษาเพราะภาษานี้เป็นรหัสเป็นตัว A B C D ถึง Zก็คือรหัสภาษาจีนก็เขี่ยขีดไปนู่นตัดกันนี่คือรหัสภาษาไทยก็กอไก่ก็คือรหัสใช่ไหมไอ้เจ้ารหัสที่ว่านั้นมาผสมกับที่เรียกว่าสระอะอาอีอีไปอ่านมาเป็นคำกาไอ้คำว่ากาเนี่ยเขียนอย่างนี้นะแต่ความหมายกากาภาษาไทยแน่มากนะครับไม่รู้กากา
กามันบินอยู่ท้องฟ้ามันก้าก้าก้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็กอไก่สระทั้งจบเห็นไหมความหมายมันก็คือตัวอีกานะเว้ยเห็นไหมครับนี่ความหมายของภาษาเห็นไหมอรหัตมาใส่เข้าหากันเห็นไหมกาไงก็ตัวสัตว์อีกแล้วจิ้งกากาไม่รู้กาเห็นไหมครับก็มีไหมครับวิทยาไม่มีเนาะแค่สัตว์เนื้อภาษานอกจากจะเข้าใจรหัสแล้วก็เข้าใจความหมายก็เป็นความหมายแล้วที่จะต้องตีแตกเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องผู้ที่ต้องบรรลุธรรมเท่านั้นนะครับปัญญาวิมุตติจึงจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ชัดเจนภาษาพุทธศาสนาไว้ว่าผู้บรรลุธรรมในระดับใจมุตินั้นจะต้องปฏิสัมพุทธาถิมันหมายความอย่างนี้หนึ่งจะต้องแตกฉานเรื่องของรหัสก็ว่าได้เข้าใจรหัสของตัวเองทุกคนจะต้องมีรหัสรู้จักว่ารหัสพันธุกรรมไหมครับเนี่ยภาษาตลาดสดตลาดแห้งเขาก็มาเรียกมันว่า DNA รหัสพันธุกรรม มันไม่มีอะไรหรอกไปดูจริงๆแล้วดูผ่านไอ้เครื่องมือขยายอ่ะมันก็ขีดยิ่งๆมันเป็นขีดเล็กๆนี่นั่นเองครับรหัสพันธุกรรมในจอตาเห็นชัดกว่านี้อีกทีหนึ่งในตาเราเนี่ยครับเห็นได้ด้วยจิตนี่มันชัดกว่านี้เยอะเยอะรหัสพันธุกรรมที่เขามีเขามาพูดจากันตัว DNA หรือแม้แต่จะเป็น RNA เขาว่าด้านไฟดูผ่านจอดูผ่านจอก็เห็นถ้าดูผ่านจิตเหนือก็ได้เยอะดูผ่านจิตจะคนนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นจิตมันจึงมีศักยภาพสูงกว่าใดๆแต่ต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยมจะได้ครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยมจึงจะเข้าในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ได้ครับถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ต้องค่อยๆไต่ตามไปก่อนค่อยๆฟังให้ทันไปด้วยก็ใช้ภาษาพ่อคุณมาเหมือนกันแล้วปฏิสัมพันธ์4ครั้งหนึ่งหนึ่งต้องแตกฉานในเรื่องของรหัสให้มันชัดเข้าไปคือพยัญชนะที่เราสื่อสารกันเช่นกอถึงงอนฮูกนี่แหละเห็นไหมครับแล้วก็เข้าใจสองคือเข้าใจความหมายของอะไรนะพยัญชนะที่ว่านี้แน่นอนพยัญชนะต้องมารวมกับสระแล้วก็ใส่ขวัญอายุเข้าไปทีนึงมันเป็นความหมายนะครับรหัสที่ว่านั้นมาแปลงเป็นภาษาซะสรุปก็คือภาษามีไว้สำหรับสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันสื่อความหมายมันต้องเข้าใจความหมายของภาษาให้ได้อย่างเช่นบอกว่าก้าเนี่ยครับในธรรมชาติถึงมามันก็เจอแล้วการร้องเอ้ยก็มองเห็นเป็นภาพตัวอีกาไปเลยนะครับนี่คือภาษาไทยแน่กันอย่างเงี้ยมันแน่ไงภาษาไทยแน่มากครับผมได้ยินคำพวกนี้มาหายใจท่านจะได้พลังไปโดยปริยายนะครับเพราะว่ามันมองเห็นภาพด้วยกากากาคือจิ้นกาก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานอีกนะครับโดยเฉพาะมอม้านะครับม้ากับหมาเนี่ยม้า
ก็เป็นสัตว์อีกนะตัวใหญ่วิ่งเร็วด้วยหมาตัวเล็กก็วิ่งไปเร็วเหมือนกันม้ากับหมาใช่ไหมครับภาษาไทยนี่พูดปุ๊บเล็งก็ไปหาสัตว์ได้เลยส่วนหนึ่งนะมากด้วยเห็นไหมครับสัตว์ก็เป็นธรรมชาตินั่นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ว่าไปทำไมมีนะครับว่าเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องธรรมชาติได้ดีที่สุดหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แตกฉานทุกภาษาแต่รู้ว่าภาษาไทยคือแต่รู้ตัวมันจึงมีความละเอียดมีความเนียนถึงปฏิสัมภิทา4 1แต่พยัญชนะ2อัตถะอัตถะคือความหมายนะต้องหมายให้ได้นะให้ความสำคัญกับภาษาพวกนี้ให้ได้ความหมายแต่ละคำแต่ละประโยคเอาแต่ละคำก็ได้ใช่ไหมหนึ่งคำหนึ่งความหมายนะภาษาไทยสองคำสองคำเอามารวมกันยังเป็นอีกความหมายหนึ่งเลยแน่มากนะแน่จริงๆนะได้จดจำยุคสมัยก่อนเรียนหนังสือภาษาไทยมันยุคม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยครับม.4 ม.5 ม.6 ประมาณนั้นก็ไม่อยู่จุดไหนกันแน่ภาษาไทยต่างให้เลยนะตารางเหมือนตารางหมากรุกหนึ่งสองสามสี่ช่องหรือสามช่องสี่ช่องไงเนี่ยแถวซ้ายขวาก็สี่ช่องล่างก็สี่ช่องคือแต่ละคำก็สามก็สี่เนี่ยครับแต่ช่องคือแต่ละคำเรียงกันเป็นสามคำก็เป็นความหมายหนึ่งโอรมาล่าหมายมีความหมายมีความหมายหมดขึ้นมีความหมายหมดช่องก็แต่ละคำมีความหมายเอามารวมกันสามสองช่องสามสี่ก็มีความหมายไปซ้ายก็มีความหมายขึ้นบทถ้าแยงเป็นความหมายอีกโอ้โหถ้าผมจำนะลูกจะประเสริฐมากนะปัญญาผมไม่รู้นะครับมาถึงวันนี้ไอ้สิ่งพวกนี้ที่มันคืออะไรหมุนนี่นะรู้ไว้นะจะบอกนี่คือความพิเศษของคนทุกทำก่อนอันนี้มันปากภาษาเนี่ยเพราะสิ่งนั้นมันไม่มีวันจะมันทำมันก็จะครับไม่มีสระมีแต่พัดทัชชิ่งคือความไวโอเคไหมครับมันก็ต่างแต่โอเคเราเปรียบเทียบมามันก็อย่างนี้แหละเห็นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังเล่าให้ฟังแล้วไปประสบการณ์ลองดูว่าเราเห็นเราก็ทึ่งเขาเนาะเขาไวอ่ะเนี่ยความไวแต่ภาษาจะเหนือกว่าเยอะเพราะภาษานี่มันเป็นทั้งวิทยาเป็นทั้งประเพณีเป็นทั้งวัฒนธรรมภาษาเนี่ยครับนั้นภาษาไทยผมใช้คำพูดเสมอว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์ขึ้นมาคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเห็นไหมครับทำไมจึงบอกว่าเป็นพระอรหันต์เพราะตามประวัติใครติดตามประวัติได้ถอยหลังมาหลายก้าวตอนเป็นเด็กก็เนนน้อยกว่าลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็เรื่องของดำดินเนี่ยนะเพราะพระอรหันต์หนึ่งเขาพูดอะไรเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์นะครับง่ายๆคือพูดอะไรมันจะเป็นจริงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็จะพูดน้อย
โลกหรอกแต่ฟังเยอะมากกว่าชาวโลกแต่ฟังเยอะจะพูดเนาะนี่ถอยไปสัก10 กว่าปี20 ปีอาจเกินกว่า15 ปีกันแล้วกันผมมีผู้คนหนึ่งคนนี้เคยติดตามผมนะผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะมีแต่หื้อกับอือมีแต่หื้อกับอือใครอยากมาพูดอะไรต่างๆนะผมฟังแล้วหื้อใส่ด้วยหื้อถ้าผมฟังไม่ทันยังจำแนกไม่ได้หื้อต้องการอะไรต้องมีอยู่ในใจพูดมาถึงจุดหนึ่งพออย่างพอแล้วก็จบเลยฉันที่คุณต้องการคนได้แล้วโอเคไหมเนี่ยคำนี้เคยพูดไว้ตั้งเกินกว่า15 ปีแน่นอนนะครับยุคเกียรติกายยุคเกียรติกายยุคนั้นยุคเกียรติกายใช่ไหมคุณครูยุคเกียรติกายใช่ครับจะมีแต่หื้อกับมันจะมีอยู่ช่วงนึงแหละก่อนที่จะไปจากโลกไปเวิร์นเนี่ยผมจะเป็นอย่างนั้นจริงโอเคนะอีกอันนึงวันนี้ก็มีผู้คนมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังกันหน่อยนึงว่าไปโดนนั่นโดนนี่โดนเจ้านายบ้างโดนอะไรต่างๆนะไม่ดีไม่งามบ้างผมบอกว่ามันพูดได้ก็แล้วกันนี่ผมพูดผ่านจอเนี่ยนะครับผ่านหน้าตาท่านเนี่ยถือว่าให้สิทธิ์กันแล้วกันนะให้สิทธิ์นะฟังให้ดีคนที่ไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นคนที่อยู่ตรงนี้ก็ได้รับสิทธิ์จะให้สิทธิ์เลยใครก็ตามในรถโลกเนี่ยที่มันทำอะไรต่างๆนะท่านไม่ดีไม่งามเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเอารูปมันมาถ่ายตรงๆเอารูปมันมาพอแล้วผมจะมาทำอะไรผมดีไหมก็ไม่รู้ท่านต้องการอะไรต้องบอกก็แค่นั้นนะครับเพราะผมจะรู้อีกมิติหนึ่งเหมือนกันสิ่งพวกนี้ไม่ต้องเอาอะไรเป็นลังนั่งอาบน้ำหนึ่งกล้องทางไกลซูมเลยเห็นไหมใส่แช่เลยเดี๋ยวภาพจะมองกล้องอ่ะนะเห็นไหมมันมาแค่นั้นก็ผมใช้กำลังมันแน่ๆทีเดียวเห็นไหมครับแต่มีความแม่นะต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่าไม่งั้นเข้าตัวนะ เป็นคนดีไหมไม่งั้นเข้าตัวนะแต่กลายเป็นให้โทษแก่เขาตัวนั้นถึงเรานะดีจริงไหมล่ะเคยไปหาเรื่องเขาไหมล่ะเราเนี่ยนะครับต้องไม่ออกนะล็อกตัวเองจำไหมครับใช่เนาะเขาไม่ให้เรามานะวันนั้นมันจะเคืองไม่พอใจก็เลยมีปฏิกิริยากลั่นแกล้งเขาบ้างเขาก็ใส่คืนซะไอ้ตัวที่เราไปทำให้เขาหนาเราลืมเนี่ยเราลืมจำเพราะข้อมูลของเราคือ database ของเรามันบกพร่อง database ของเราหมายความนี้นะฮะประสบการณ์ตรงของชีวิตของแต่ละท่านก็เรียกว่า database นะครับมันมี big data กันวันก่อนผมพูดชัดนะในคลิปนะครับ database ก็คือในแต่ละหน่วยของคนเลยฮะมันจะมีรัฐบาลมันอีกทีหนึ่งในชาตินี้แล้วก็ชาติที่แล้วด้วยนะครับพระพุทธเจ้าเหนือชั้นมากครับรู้หมดเลยนั่นคือพระพุทธเจ้า
แต่รู้จักรวาลแสนจักรวาลคือดาต้าเบสของพุทธเจ้านี่คือตรงนั้นมันพระองค์จะพูดได้หมดแหละตรงนั้นดาต้าเบสของพุทธเจ้าจะเหนือกว่าอะไรในโลกใบนี้ที่เขาเรียกกันว่า Big Data เอา Big Data ทั้งหมดหรือว่าเอาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมารวมกันในโลกใบนี้ที่เขาใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับสู้ดาต้าเบสของพุทธเจ้าไม่ได้แน่นอนนะครับ และหรือสู้ดาต้าเบสของพระอรหันต์ไม่ได้ Big Data ที่ว่านั้นกับดาต้าเบสของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทางสู้ได้เลยครับดาต้าเบสพุทธเจ้ารวบรวมทั้งจักรวาลแสนกว่าจักรวาลเห็นไหมบิ๊กดาต้าไหนมันจะมาถึงขนาดนี้ได้ในโลกใบนี้ไม่มีทางเห็นไหมครับบิ๊กดาต้าไอ้ดาต้าเบสของพระอรหันต์เนี่ยรู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับดาต้าเบสไหนมันจะมารวบรวมได้ทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่มีทางบิ๊กดาต้าที่เขาว่ากันเนี่ยขอให้เข้าใจในสองคำนี้ไว้หน่อยครับเพราะมันเป็นคำในตลาดสดแต่แห่งทางโลกกับทางธรรมนี่ต่างกันตรงนี้นะเหนือชั้นมากนะเหนือชั้นมากที่พูดเนี่ยโอเคนะหวังว่าใครได้กลิ่นธูปมั้งเนี่ย กลิ่นธูป เนาะคุณครูได้กลิ่นธูปไหมเป็นไง กลิ่นธูปหอมนั้นคบกันไม่ได้แล้วแบบเนี้ย ใช่ไหมใช่ไหมหอมเขาบอกว่าหอมกลิ่นธูปมันออกเขาบอกว่าหอมมันคบกันได้เลยเนี่ยมันคบกันไม่ได้จริงๆนะทั้งโลกเขาบอกว่าเหม็นเออเราบอกว่าหอมจะคบกันได้ไหมเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของฟิลลิ่งมนุษย์เราเนี่ยเอาไว้เลยครับถ้ารังเกียจกันปุ๊บถ้ารังเกียจกันนะเห็นอยู่ไกลก็รังเกียจแล้วให้รู้ไว้ไม่ต้องเข้าใกล้หรอกใช่ไหมจริงๆไม่ต้องเข้าใกล้หรอกแค่อยู่ไกลก็เหม็นขี้หน้าหมดแล้วนะทำไมตื่นเช้ามาเจอจังเนี่ยคนประเภทนี้จะไปทำงานยังไงเออก็คนมันที่มีอคติต่อกันนะอะไรมันก็วันนั้นนะครับแต่งตัวมาสวยหรูยังไงก็โอ้ยมันนั่นๆๆอย่างนี้เป็นต้นแต่พูดจาหวานจ่อยยังไงเอ้ยมันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำมันกับน้ำอย่างเงี้ยมันเข้ากันไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือฟีลลิ่งความรู้สึกผ่านจมูกก็เป็นความรู้สึกผ่านหูก็ความรู้สึกผ่านตาก็ความรู้สึกเอาพริกใส่ปลายลิ้นที่มันเผ็ดก็เป็นความรู้สึกเอาปลายเข็มมาจี้ผิวหนังเราก็เป็นความรู้สึกนะเห็นไหมครับไอ้เจ้าความรู้สึกนี่มันก็ไอ้ที่บอกว่าเป็นกิเลสตัณหาราคะมันไม่ผิดหรอกครับยังไงก็ไม่ผิดพวกนี้ยกเว้นไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีความรู้สึกเลยมันทำได้ไหมล่ะงั้นต้องเข้าใจมันให้ได้ใช่ไหมครับเข้าใจมันแล้วก็จะไม่รังเกียจมันนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่รังเกียจสิ่งใดเราเข้าใจสิ่งใดเราจะไม่รังเกียจสิ่งนั้นนี่น่าสนใจนะครับพูดกันอย่างนี้เราเข้าใจสิ่งใดเราก็จะไม่รังเกียจสิ่งนั้นลองทำเล่นๆดูครับพวกนี้มันเป็นของเพลนๆเนี่ยเป็นเพลงแบบว่าของง่ายๆอีซี่อีซี่พวกนี้แต่มันก็พี่คนมันยากนะง่ายๆเนี่ยอีกด้านนึงมันก็ยากง่ายๆคืออะไรก็ตามที่เราเข้าใจแล้วมันจะง่ายหมดครับเข้าใจในการประกอบอาชีพเข้าใจในวิชาชีพเข้าใจเรื่องการขับรถเนี่ยมันจะง่ายหมดอะไรก็ตามที่ไม่เข้าใจจะยากหมดนั้นความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกอย่างยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจครับยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจท่านไหนก็ตามที่เคยเชื่ออะไรต่างๆนามาก็มันไม่ใช่ความผิดครับแต่ในความเชื่อนั้นเคยเจาะลึกไปไหมล่ะว่ามันเชื่อเพราะอะไร
ถึงได้เชื่อจังส่วนมากก็จ่อไม่ตีไม่แตกกลุ่มความเชื่อจะตีไม่แตกครับไอ้กลุ่มไม่เชื่อทีเนี้ยเคยไปทำความใจในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อไหมล่ะถ้าไม่เคยก็แปลว่าตีไม่แตกอยู่แหละเพราะฉะนั้นตีให้แตกทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อให้ได้เพราะว่าความจริงมันซ่อนอยู่ทั้งสองอย่างของจริงแท้พิมพ์จอก็ตีเข้าไปมันซ่อนอยู่ในทั้งความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยตรงนี้วิจิตรพิสดารมากครับตรงนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าในการเรียนรู้มันก็มีแค่สองขามาตลอดเชื่อหรือไม่เชื่อถูกหรือผิดเรียนหนังสือมาก็แค่ถูกกับผิดถูกมากถูกน้อยถูกมากก็คะแนนไปเกรด A ไปเงี้ยถูกน้อยก็เป็นเกรด C ไปเกรด F หว่าไปก็ตัดเกรดทั้งพวกนี้นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องถูกผิดมันเป็นเรื่องของความเข้าใจกับไม่เข้าใจครับเข้าใจกับไม่เข้าใจยังมีคำว่ารู้ด้วยนะรู้กับไม่รู้เห็นไหมรู้กับไม่รู้เห็นไหมความไม่รู้มันน่าจะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ความไม่รู้เพราะว่ามีภาษาบาลีไวยากรณ์อยู่ใช่หรือเขาว่าอวิชชาไงอวิชชานั่นนะฮะก็คือความไม่รู้ความบอดความดำเห็นไหมหมายถึงตัวดำนั่นแหละนั้นต้องให้เกิดความสว่างในความดำให้ได้25% 50% ที่พูดถึงมาตอนต้นนะมันก็จะสลายความไม่รู้ไปทีละน้อยสองน้อยสุดท้ายกลายเป็นรู้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดคำว่ารู้ที่ว่ามันตัวเดียวคือธาตุรู้นะรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องไปจำอย่างเงี้ยมันง่ายนะพี่เอ๋ยพูดมันง่ายนะไอ้ที่มันจำทุกสารพัดจำที่ท่านจำกันมาเนี่ยมันเพราะมันไม่รู้มันถึงจำเป็นต้องจำเพราะมันไม่รู้โอเคมันก็ฝึกความจำไปทีนี้สวดมนต์เหมือนกันแหละเพราะอยากจะรู้สวดมนต์ท่านที่เป็นพระสงฆ์จึงมาบวชอยากจะรู้ในเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาภาษาบาลีไบรันก็อยากจะรู้จึงมาบวชเนี่ยพอบวชแล้วก็ศึกษาท่องจำว่ามันรู้จำมารู้พอจำพอรู้อย่างเงี้ยจำมากรู้มากถ้ามันสุดรู้แล้วทีนี้สุดจำนะสุดจำแล้วความคิดมาจากความจำความคิดมันก็ล้อกันอยู่เงี้ยครับทั้งคิดทั้งจำทั้งคิดนะมันเป็นกระแสโลกของมันอยู่ถ้าหากมันเลยตัวจำไปแล้วเนี่ยก็ไม่จำแล้วมันก็คือรู้ธาตุรู้เนี่ยคำว่าธาตุรู้ธาตุรู้รู้แล้วจะไปจำทำไมสุดท้ายว่าคุณนี้มันคล่องความรู้สึกจริงๆนะมันขัดความรู้สึกจริงๆนะขัดมากๆด้วยครับไม่ใช่การธรรมดามันขัดแบบพลิกขั้วโลกคนละด้านเลยนะอย่างนี้เป็นต้นลองใครควรเล่นๆลองดูเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์ที่ว่าเนี่ยนึกว่าเอาไว้ให้แต่พระสงฆ์ฉันน้ำเนี่ยมันมองเหมือนกันนะเล่เหมือนกันนะมันจะไม่เล่นะลุงหงอกกินไม่เป็นยังไงกันเล่เหมือนกันโอเคไหมเอาหน้าเข้าเรื่องกันเนี่ยครับก็ถือโอกาสครับรายยาวันทั้งหมดถือว่าเป็นของเล่นท่านที่มาสดับก่อนก็ได้เท่านั้นนะครับตอนนี้ถือโอกาสเข้าเรื่องนะวันนี้แปลกมากนะครับแปลกหลายๆแปลกห้องเฮงก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงมาท่านที่คุ้นเคยที่นี่ก็จะรู้ว่าเรามีการห้องสีพื้นกับสีดำทุกอย่างมันเกิดจากตัวดำนะครับไม่รู้ว่า
ม้ตั้งกาแฟก็กาแฟดำมันมาจากตัวดำมาจากอวิชชานะครับจะเห็นไหมฮะขาวดำมันตัดกระหยงหลังเห็นไหมครับเอาล่ะเข้าสู่ความหมายของภาษานะครับลุงงอกลุงก็คือยืนพูดอยู่นี่แหละโอเคไหมงอกก็คือผมงอกธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับลุงงอกคือตัวลุงงอกพิวเอนเนอร์จีเป็นคนที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นจะอธิบายเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ให้ฟังรอบหนึ่งนะครับไทยแลนด์โอ้โหใหญ่มากนะครับไทยแลนด์ก็ไม่ทราบว่ามีใครสงวนสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ให้ใช้คำนี้ไม่น่าจะมีมั้งเนาะเพราะว่าเกิดมาก็แอมาตัวก็อยู่ในขี้โคลนแผ่นดินสยามแห่งนี้ก็แปลว่ามันน่าจะไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์กันเอาไว้ก็เลยใช้คำนี้กันนะครับก่อนจะคิดได้นะครับคำนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยคิดมากด้วยคิดลึกด้วยคิดเกรงว่าผลกระทบเพราะว่าชื่อตรงนี้นะฮะมันเป็นชื่อที่เราคิดอยู่แล้วว่าถ้าลุงออกไปทำอะไรไม่ดีในวันข้างหน้าเห็นไหมมันก็เสียประเทศชาตินะครับเห็นไหมครับดูสิเขาคิดขนาดนั้นนะครับมันจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรต่างต่อไปข้างหน้ามันก็น่าจะได้ประโยชน์กันในรูปแบบที่บอกว่าเอาไทยแลนด์การันตีประมาณนั้นนี่คือความคิดที่มันลึกซึ้งไปเกินไปกว่าที่มันเคยมีมาแล้วกันนะจึงเซตภาษาเนี่ยเอาไว้เป็นหลักเอาไว้นะครับว่าดวงหัวเพียงยี่ไทยแลนด์ก็หมายความว่าผมอยากจะมอบสิ่งนี้ผมมีอยู่ของความรู้ใหม่ในศตวรรษที่เอ็นอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติของผู้กำมานานคำนี้ครับเพราะมันวิจิตรพิสดารมากผมมีความสามารถสูงมีความสามารถสูงมากๆไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับความสูงผมก็ไม่เคยหวงไม่เคยปิดไม่เคยติดก็ขอให้หลายๆท่านออสโมซิสเข้าไปให้เป็นตัวของตัวเองถ้าหากว่าท่านเป็นของก็เป็นตัวของท่านไปตัวของท่านเองให้ไปเสริมสร้างเองให้เป็นตัวให้เป็นยูนิตของแต่ละท่านไปคนไหนที่ออสโมซิสพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ได้นะครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นให้มีแต่ thinking ไอตอน doing คือการกระทำนี้ก็อยากจะให้เป็นการทำของแต่ละท่านแต่ละคนไปในแต่ละส่วนในแต่ละยูนิตว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดก็ตามที่ได้พลังงานจากพลังงานบริสุทธิ์จากผมไปจะเป็นการรักษาตัวเองได้หรือมีความสามารถรักษาผู้อื่นเขาได้ก็เผื่อแผ่ปันไปก็ไปทำให้มันเป็นอาชีพขึ้นมานะครับเป็นอาชีพให้ได้นะครับก็ถือโอกาสบอกให้ทราบเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของกลางมันเป็นของกลางสิ่งนี้ไม่ได้เป็นของใครเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่สรุปได้โดยชอบพระองค์เองนั้นพระพุทธองค์ไปดวงรู้ของกลางของกลางไม่ได้เป็นของใครแต่พระองค์มีหน้าที่นำเอาสิ่งนั้นมาบอกเล่าก็สิบเผื่อแผ่แบ่งปัน45 ปีนะครับพระพุทธเจ้าได้มาใช้วาระถึงหมดทั้งหมด45 ปีนั่นคือวาระพระพุทธเจ้าที่ให้ที่ได้มาสิ่งนั้นก็มาเรียกกันว่าพระธรรมนั่นเองมันบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์จริงๆนะตรงนี้นะก็ถือโอกาสบอกให้ทราบว่าคำว่าพระธรรมตัวนี้เพื่อไม่ให้มนุษย์โลกนี้แตกต่างในด้านความคิดก็มนุษย์ถ้ามีความคิดแตกต่างกันมันมีแต่งเดียวคือทะเลาะกันนะต่อสู้กันเห็นฆ่ากันถ้าแตกต่างความคิดเมื่อไหร่แม้กระทั่งอะไรง่ายๆเลยที่เขาเล่นหวยทุกวันนี่นะอย่างหวยรัฐะหวยบ้าบอคอโปงเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อเพียงแค่ความคิดต่างกันการพนันจะเกิดขึ้นเป็นกันทั้งทุกที่ในโลกไปเนี่ยคนสองคนมีความคิดต่างกันง่ายๆการพนันจะเกิดขึ้นเบื้องต้นนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมความคิดต่างกันการพนันจะเกิดขึ้นทีนี้พอดาการพนันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นต่อคนได้อยากได้อีกคนเสียอยากได้คืนมีแค่เนี้ยการพนัน
คนได้อยากได้อีกคนเสียอยากได้คืนนะเอาถามตัวเองสิครับว่าท่านใดที่เคยเล่นการพนันอยู่ที่นี่จะเป็นหวยเป็นเบอร์ทั้งนั้นแหละชายทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับจริงไหมถ้าจริงพอหรือยังหยุดได้หรือยังแค่นั้นเองครับก็ถามตัวเองซะพอหรือยังหยุดได้ยังมันใช้มาเยอะแล้วนี่อาจจะทำนองนี้ก็ลองคิดในแนวนี้ดูซิว่ามันจะลดละหยุดเลิกได้ไหมไม่ต้องไปห้ามมันผมไม่เคยห้ามใครในรู้ยั่วมันเลยจริงอย่างเช่นกินเหล้าเมายาเนี่ยไม่เคยห้ามคนเอาเลยตายคาขวดเลย จริงก็จะห้ามไปทำไมห้ามนั้นมันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นฟิลลิ่งของเขาเป็นความต้องการของเขาเราต่างหากที่จะใช้วิธีใดอ่ะที่จะให้เขารู้และเข้าใจมันเป็นประโยชน์ของกินมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดเอาป่ะไม่มีประโยชน์จะทำมาทำไมแต่ว่าเนี่ยยาเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งหมดไม่มีประโยชน์ทำมาทำหาทำไมอย่างเงี้ยดีกว่ามันมีคนมองเห็นโทษมากกว่าประโยชน์อย่างบุหรี่นี่มีคนก็มองเห็นโทษอยู่ 99% ถ้าผมบอกว่าผมมองเห็นประโยชน์ 99% ทีเนี้ยมันก็เป็นความคิดต่างกันเข้ากันได้ไหมทีเนี้ยใช่ไหมก็เข้ากันไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ทางด้านความคิดมันอยู่แค่นี้เองใช่ไหมครับถ้าผมบอกว่าผมเป็นคนที่บรรลุธาตุทีเนี้ยผมแยกธาตุได้สบายทีเนี้ยเออป่ะทำอะไรผมได้ทีเนี้ยใช่ไหมเมื่อกี้ก็พูดบรรลุธาตุบรรลุธรรมเมื่อกี้เนี่ยมันทำอะไรผมได้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมก็กลัวตายเหมือนกันนะจะรีบตายไปทำไมล่ะใช่ไหมก็ผมก็กลัวตายเหมือนกันเนาะแต่ของแค่นี้มันทำให้ผมตายไม่ได้หรอกก็แปลว่าลูกหงอกเกิดมาเพื่อมาท้าทายนะบอกให้ทราบไว้มาท้าทายสิ่งที่เขาบอกว่าโรคนั้นโรคนี้บอกให้ทราบไว้จงจำไว้เลยว่าลูกงอกเกิดมาเพื่อมาท้าทายองค์กรสร้างโง่ที่มันหลั่งมาจากตะวันตกมันจะครอบงำบ้านเราทุกตารางเมตรอยู่ได้เวลานี้มีใครรู้กันกี่คนบ้างมาท้าทายเกิดมาท้าทายพวกผมจะรู้ดีว่าผมคือใครและผมก็รู้ดีว่าผมช่วยคนมาตั้งเท่าไหร่แล้วในสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนี่แหละครับแล้วผมจะไปกลัวทำไมล่ะมันถึงเวลาแล้วจึงมีคำว่าลุงหงอกเทคโนโลยีไทยแลนด์เกิดขึ้นเห็นไหมครับผมต้องทำหน้าที่ผมไปเรื่อยๆแหละยืนยันว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์หนึ่งความเข้าใจที่ไหนก็ตามที่มีมนุษย์หนุนขั้วโลกเหนือก็มีไม่ใช่เรื่องมนุษย์ใช่ป่ะทะเลหนึ่งก็มีไม่ใช่เรื่องมนุษย์อยู่ในก่อไหนแก่งไหนมีหมดไม่ใช่เรื่อไอ้แค่สองมือเปล่าผมไปไหนผมก็ไม่อดตายอยู่แล้วนะครับใช่ผมก็ต้องมีความเจ็บปวดรวดแล้วมันมีทั้งนั้นแหละนะครับปวดหัวรวดหัวหายเนี่ยเอาเท่าไหร่เงินใช่ไหมฮะปวดฟันใครปวดฟันเดี๋ยวนี้มาเลยเนี่ยไม่หายให้เหยียบด้วยสองมือเปล่านี่แหละครับมีไหมใครปวดฟันมาเลยเดี๋ยวนี้ด้วยท้ามันดื้อๆอย่างนี้แหละเวลาท้าน่ะนะไม่ต้องพิสูจน์หรอกไม่ต้องรอการพิสูจน์ให้มันเสียเวลาเนี่ยฮะเขามั่นใจในระดับนี้เขาถึงกล้าพูดยืนพูดให้ฟังในรูปแบบของสไตล์ลุงหงอกเห็นไหมครับต่อมานะฮะบรรทัดที่สองลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์ มันเป็นชื่อเฟซเนาะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคนไหนติดตาม Facebook Face Line นั่นน่ะกดเข้าไปพิมพ์เข้าไปลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์เจอทีนี้จะไม่นั่งอ้าปากตากลมพูดที่ไหนก็ติดตามไปได้ทุกที่เป็นแฟนของท่านขับแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นเห็นไหมไปว่าไปที่ไหนก็อยู่ตรงนี้ฮะบทที่3พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ไอ้ตรงนี้สำคัญรักษามนุษย์มนุษย์มีโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าอย่าลืมเขาว่านะไอ้เราว่า
เราแปลว่าผมนะแล้วถ้าร่วมด้วยกันท่านก็น่าจะอยู่ในข่ายหรืออยู่ในห้องเดียวกันตอนนี้เราว่าไม่มีโรคคำว่าโรคคือเขาว่าแยกเขาแยกเราให้ได้ครับไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้คำว่าโรคนู่นเรื่องนั่นสารพัดโรคเท่าที่มนุษย์เขารวมกันว่าโรคได้นับตั้งแต่นู่นเนี่ยไอ้ที่เขาเจอแบคทีเรียตัวแรกก่อนนะครับมันกี่ปีมาแล้วถึง5-600ปียังครับหลุยส์พาสเตอร์ใครรู้จักประวัติพวกนี้บ้างนั่นน่ะเจอแบคทีเรียตัวไอ้แบคทีเรียตัวแรกพอเขารู้แล้วเขาก็หาวิธีทำลายมันแล้วก็มีการสร้างหยกยาขึ้นมาที่เขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะนั่นแหละเห็นไหมมาเข็นฆ่ากันตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ถามว่าหมดไหมแบคทีเรียยิ่งฆ่ายิ่งเยอะโดยธรรมชาติของสัตว์สัตว์ตัวนั้นมันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายสัตว์ทุกตัวก็ต้องแอดแอปพลายที่จะมารักษาชีวิตของตัวสัตว์สัตว์ทุกตัวมนุษย์เหมือนกันมันก็พยายามปรับตัวเอาชีวิตรอดทุกที่แหละอะไรก็ตามที่ไปทำให้มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะร่างกายมันมีขนาดเล็กแต่มันก็คือชีวิตหนึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะมันจะสู้หรือจะถอยท่านเองนะครับใช่ป่ะเออมันจะสู้หรือมันจะถอยมันอยู่แค่นี้อย่างถ้าเป็นเรามนุษย์เนาะมีใครก็ตามที่มารุกบ้านเรามีสิทธิโดยชอบนั้นนะจะสู้หรือจะให้มันเผาบ้านนะก็เลือกเอาสักอย่างหนึ่งนี่ในคอมมอนเซนส์ที่สุดแล้วครับสัตว์ตัวอื่นก็เหมือนกันเมื่อเวลาถูกลูกรานลูกรานโดยกฎธรรมชาติเห็นไหมมันร้อนแรงเนี่ยไปไม่รอดนะโยมธรรมชาติตายแน่นอนน้ำท่วมมดมามันก็พยายามหาวิธีเอาตัวรอดไม่รู้ก็ไปตามภาษามันแหละมีที่เกาะมันก็ต้องเกาะกันแหละครับถ้าน้ำมันท่วมนี่พูดถึงสัตว์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นไหมครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นแหละครับมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมในทางศาสนาโดยเฉพาะยิ่งศาสนาพุทธก็บอกว่าอย่าฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์นะครับถ้าฆ่าไปแล้วมันก็จะมีวิบากกรรมต่อกันนะเขาก็สอนมาอย่างนี้ถามว่า 2,600 ปีแล้วชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยหยุดได้ไหมครับมันไม่ได้เพราะเป็นวิถีชีวิตครับเมื่อไม่ได้ก็กันซะเออมันไม่ได้ทั้งหมดก็กันในส่วนหนึ่งเอาไว้ซะทำให้ได้นะโยมก็คือพระสงฆ์ไงก็กันพระสงฆ์ออกมาซะอย่าไปฆ่าสัตว์เหมือนชาวบ้านนะโว้ยเนี่ยทำนู่นกินไม่เป็นไรว่าไปนู่นนะครับมันก็แยกออกมาให้เห็นได้เห็นความต่างใช่ไหมครับว่าปุถุชนธรรมดามันไม่ได้หรอกเป็นวิถีชีวิตถ้าใครทำได้ก็ดีเห็นไหมครับก็แค่นี้เห็นไหมต้องคิดกันหลายช็อตหน่อยอย่างที่ท่านอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าที่มองหน้าเนี่ยไม่มีใครฆ่าสัตว์สักคนนึงเนี่ยเอาจริงๆยกเว้นยุงนะบางท่ารู้ไหมท่านฆ่าโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะถูกระบุว่าเชื้อโรคอยู่ในตัวท่านเห็นหรือยังก็กินเคมีก็ไปฆ่ามันนั่นเห็นไหมเอาโครงสร้างของวิชาคณิตศาสตร์มาพูดตรงนี้ว่า A เท่ากับ B B เท่ากับ C C เท่ากับ F ก็แล้วกันเพราะฉะนั้น F ก็เท่ากับ A อธิบายความว่าสัตว์ตัวน้อยที่ว่านั้นจะเรียกมันว่าแบคทีเรียเรียกมันว่าจุลินทรีย์สัตว์ตัวเรื่องนั้นนะอยู่ในตัวเรามันไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวเราถ้าคิดจะฆ่ามันมันก็คือฆ่าเรานั่นแหละมองออกไหมครับก็แปลว่ากินเคมีเข้าไปที่จะให้ฆ่าตัวเล็กตัวเล็กอยู่ในตัวเรานั่นตัวเราจะหนีรอดไหมเนี่ยไม่รอดนะคุณครูบ้านเมืองเราไม่ได้ชวนกันคิดอย่างนี้
คนเกิดก่อนมันก็โง่สิ้นดีผมในเครื่องมันชิบหายทุกวันนี้ไม่เคยให้ความคิดอย่างนี้เลยเรียนกันมาวิชาคณิตศาสตร์ก็เรียนกันมาเกือบตายเป็นธาตุของเขาหมดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเพราะมีลูกหงอกว่าเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้แล้วใช้ภาษาพระหลานพูดด้วยภาษาพ่อคุณภาษาพระหลานไม่ให้มันศักดิ์สิทธิ์แค่มันรู้ไปอุตส่าห์ยืมภาษาพระหลานมาพูดใช่ไหมครับเก็ตไหมทีนี้เอาเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกว่าเชื้อโรคมันทำร้ายอ่ะนั่นคือเขาตั้งแต่เขาเจอแบคทีเรียตัวแรกมาถึงนาทีนี้กี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้หรอกมีผู้รวบรวมไว้นะฮะเดี๋ยวนะหนังสืออะไรเนาะหนังสือก็น่าจะได้อะไรมีคำว่าจิ๊ดๆอะไรเนี่ยdigest นักอ่านนะฮะดังครับนั่นแหละเกินกว่า 2,250 ชื่อโรคนะครับเกินกว่านะชื่อโรคที่เขาว่านะตะวันตกมันย้อมมาไหนนะ ไม่ใช่น้อยนะครับตอนนี้มาแยกซะเหลือ2ส่วนใหญ่ๆมีเชื้อกับไม่มีเชื้อทีนี้อ่ะใช่ไหมครับทุกวันนี้มีเชื้อเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีเชื้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้เอามาแยกกันตรงนี้ทีนี้มนุษย์ที่มีปัญหาทุกวันนี้นะฮะโรคที่ไม่มีเชื้อมีทั้งหมด 70% ไอ้ที่มีเชื้ออยู่ประมาณ 30% เชื้อที่ว่าเขาเห็นเขาก็เห็นไม่จริงอ่ะสังคมบ้านเมืองเราง่ายๆกันแล้วกันก่อนที่ยังไม่ตายตรวจหาเชื้อก็ไม่เจอตายแล้วหาเชื้อเจอเนี่ยซวยชิบหายในประเทศนี้เห็นไหมฮะโรงพยาบาลที่ว่านี่ก็ใหญ่โตนะ1 ใน 5ของประเทศนะที่ว่าชื่อเสียงโด่งดังไอ้คนตายก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงทีนี้เอาเห็นไหมครับสำลักเลือดออกจมูกหน่อยเดียวเองเห็นไหมครับบางมาคงตามข่าวสารทันนะครับตอนที่มีชีวิตอยู่หาเชื้อไม่เจอตายหายไปแล้วมาหาเชื้อเจอสวยชิบหายในแผ่นดินเนี่ยแค่นี้คนที่มีปัญญาไม่ต้องคิดมาไอ้มาเพราะนั้นนี่คือองค์ความรู้ตะวันตกองค์กรสร้างโง่ที่มันสร้างกันมาทับถมกันมาต่างหากไอ้ที่จบมาจบต่างประเทศทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยที่มาพูดฉันที่ว่านี้ใช่ป่ะคุณครูจากไหนเสือท่านเป็นพยานเกิดผมถูกตีกลับมาท่านเป็นพยานให้ด้วยนะใช่ไหมครับบ้านเมืองนี่มันโง่เลยมันฉลาดตายแล้วเผาไปตั้งนานแล้วมาบอกมันตามเชื้อเจอมันไม่จริงติดเชื้อกับอักเสบผมฟังที่ไหนแล้วผมนะนู่นก็อักเสบปวดหัวเข่าในหัวเข่าอักเสบนะเส้นประสาทมันนี่เส้นประสาทอักเสบปลายประสาทอักเสบสวยชิบหายเลยเห็นไหมครับมันเป็นคำที่อีซี่ที่สุดของวิชาชีพหนึ่งในโลกใบนี้ที่มีความสะกดอย่างยิ่งยวดเห็นไหมครับสุดท้ายก็ทำให้หายไม่ได้ด้วยอักเสบเอามาใครบอกอักเสบมานิ้วมืออักเสบใช่ไหมปลายประสาทอักเสบมานี่จะจัดการให้สองมือเปล่าเนี่ยโอ้ยช่วยกันมาเยอะไม่งั้นจะมีคำว่าดุงหงอกเพียวนิจิมาได้ยังไงวันนี้เห็นไหมครับใช่ไหมครับสำคัญแต่เพียงว่ามันโอ้โหมันร่างกายเซลล์มันถูกทำลายจนกระทั่งเลือดมันจะไม่ไหลแล้วใช่ไหมครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกโอเคไหมมันซึมซับมานานนักหนาจนทั้งจนจะเอากูไม่กลับแล้วสำนวนไทยก็บอกว่ากว่าถั่วจะสุกน้ำจะไม่หมดเรียบร้อยแล้วจ้าถ้าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยทั้งมนุษย์นะครับมันมีคำนึงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เห็นไหมครับถ้ามนุษย์ถูกสิ่งที่เขาว่าโรครุ่นนี้นะทำลายไปถึง 80%
ไปหาที่มรณภาพเอาเองกันแล้วกันลุงออกก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามันแค่ 20% น่ะ 20 สบายมากด้วยทุกเรื่องมาเลยมีเครื่องมือตรวจวัดมาให้หมดไอ้ที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคที่เขาว่ามาทีนี้มันมีว่านี้นะครับที่จริงบ้านเมืองเรามันน่าจะมีเครื่องมือตรวจสอบเป็นตัวกลางเป็นส่วนกลางนะครับนะมีให้ทุกจังหวัดอย่าไปแข่งซื้อเครื่องมือครับทุกวันนี้คนวิ่งอยู่วิ่งจะตายหาซื้อเครื่องมือให้กับอะไรล่ะเห็นไหมครับวิ่งด้วยนะครับจะขาขาดอยู่แล้วอีกหน่อยก็ตายขาวิ่งวิ่งจนตายเลยเห็นไหมบริจาคกันอุตรุษฮะซื้อเครื่องมือตรวจวัดได้ต่างๆโอ้ยพอไม่รู้นะความคิดของผมคิดอย่างนี้ครับดินดีที่ทำถ้าหากว่าร่างกายไม่ดีไม่ได้จะช่วยร่างกายไม่ดีเอาเครื่องมือที่ซื้อมาตรวจสอบไม่มีทางเอาไม่อยู่หรอกอย่างที่ว่าลงทุนแล้วร่างกายวิ่งเอาไม่อยู่ทาไปด้วยพูดลงหน้าไปด้วยเห็นไหมครับเออเสร็จแล้วก็บอกบุญบุญก็ส่วนบุญบางครั้งผมคิดต่อไปอีกทีนะแต่มันพูดวันนี้ไม่ได้อายุครบร้อยปีก่อนนี่จะพูดให้มันหมดทำให้โลกไปได้หมุนเร็วๆหน้าพี่ก็มันจะถึงร้อยปีเร็วๆนี้มันแค่มันเพิ่งล้ำมา75แค่ไม่กี่เดือนนั่นเองเอาใครสามารถทำให้หมุนโลกนี้หมุนเร็วขึ้นลุงออกมันจะได้ครบร้อยปีเร็วมันจะได้พูดเร็วๆนี่ยังเกรงใจอยู่นะโอเคนะถึงจะเกรงใจก็เข้าใจด้วยกันก็แล้วกันเนาะเอาเข้าใจไปบ้านใครบ้านใครทีนี้เอากลับมาถึงที่บอกว่าโรคนู่นนี่เนี่ยที่เขาว่านะครับผมก็พยายามพูดจังนะบอกว่าเมื่อคืนยังพูดผ่านเฟซไลฟ์อยู่เย็นว่าอะไรนะรู้สึกมีการจั่วหัวด้วยไม่ใช่เหรออะไรนะจู่หัวเรื่องอ่ะนะเดี๋ยวนึกก่อนจะเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จนะเอาดูสิพี่มันเสร็จครับเฟซเลสเนี่ยกดเลยคุณครูใส่เลยนะข้อกล่าวหาเป็นเท็จกดเดี๋ยวนี้เจอด้วยเอาพูดเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยของข้อนี้เอาเจอเดี๋ยวนี้ด้วยเอาแน่ใจบอกให้รู้ไว้นั่นนะเนื้อหาก็พยายามเล่าให้ฟังแล้วว่าใครก็ตามที่ระบุชื่อโรคใส่นายกนายขอนายขอและนายควายพูดชัดคำนี้แล้วทำให้เขาหายไม่ได้เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตโอเคไหมครับเจอทั้งแพ่งและทั้งอาญาเข้าใจอย่างเห็นไหมจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเห็นไหมเจอแน่ผมบอกไม่เกิน15ปีคำพูดนี้เด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จะลุยแน่ทำไมผมจะไปรู้ความคิดของเด็กกลุ่มนี้ทีนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่เขาก็เจอปู่ย่าตายายเขาก็เจอในชีวิตที่เขาเกิดมาเนี่ยปู่ย่าตายายเขาเอะก็ไปโรงฆ่าสัตว์แล้วกันง่ายดีรู้จะว่าไงครับโอเคนะไปโรงฆ่าสัตว์นะใช่ไหมครับเงินก็ต้องจ่ายไปมันจะมาจากไหนเงินที่ว่านั่นน่ะคิดดีๆมีคนต้องบอกว่าฟรีใช่มั้ยตรงนี้แหละครับมันคิดไม่จบนี่หว่ารู้มั้ยนี่ๆช่วยนะนี่ๆๆเห็นว่านี่ช่วยนะเนี่ยช่วยมีเงินส่วนนั้นนะเข้ามาใช้นี่ๆที่สูบๆอยู่นี่รู้ป่ะเห็นหรือยังใครคิดเป็นบ้างเนี่ยนะช่วยราชการอย่างนั้นเนี่ยช่วยสังคมอย่างนั้นเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ย
เอาเถียงไหมที่นี่ใครจะมาเถียงที่สูบๆไปนิดนะช่วยให้มีเงินไปรักษากันอยู่ในเวลานี้เอาไม่เถียงกันว่าไม่มีสิทธิ์โดยชอบทำไหมที่จะพูดจาให้ฟังอย่างนี้ทีนี้เอาอ่ะก็มีหน้าที่จ่ายไปแล้วอ่ะขอสิทธิ์บ้างสิวะวะ เออใช่ป่ะพี่คุณครูมองเห็นไหมที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะคิดไม่จบนี่วะเนี่ยเขาช่วยอยู่นะเวลาเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วเวลาเนี่ยสุดท้ายองค์กรช่างโง่มันแต่ตะวันตกเนี่ยครอบงำตลอดเวลาผมก็โทษแต่องค์กรช่างโง่อยู่เวลาเนี่ยใช่ไหมครับเอาเข้ามาทั้งดุ้นเลยเสร็จแล้วคนบ้านเมืองเราจะบ้าตายพวกสิ่งเหล่านี้อยู่เวลาเนี่ยนะฮะจะไปไหนต่อก็เพราะเช่นนั้นนะที่มีลุงออกมาเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าเชื่อนะคุณโยมอยู่เนี่ยมีสองหูนะเนี่ยใช่ไหมครับเอาล่ะไปต่อไอ้โรคที่ว่านู่นนี่นั่นสารพัดโรคพอถึงขั้นเยียวยารักษาทีเนี้ยเงินนะครับเท่าไหร่สุดท้ายก็ชีวิตก็ไม่รอดนั่นนะฮะที่บอกว่าเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จคือตรงนี้เองเด็กเกิดหลังเมื่อเราสามเจ็ดเขาจะเล่นงานแน่ๆเพราะในชีวิตจริงครอบครัวของเขาปู่ย่าตายายอากงอาม่าเขาก็เจอ